กับการเดินทางครั้งใหม่สำรวจค้นคว้าตามหาและค้นพบไปกับผมอนุกูลศรเอกในสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยธรรมชาตินะครับผมอนุกูลศรเอกครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีเทือกเขาหินปูนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอปางมะพร้าครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนักสำรวจจากทั่วโลกเลยครับได้เข้าไปสำรวจโครงข่ายถ้ำใต้ดินนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำฐานข้อมูลโดยนักสำรวจถ้ำจากทั่วโลกครับพบถ้ำไม่ต่ำกว่า300ถ้ำกระจายอยู่ทั่วไปเมื่อ15ปีที่แล้วครับนักสำรวจได้เดินสำรวจตามลำห้วยริมถนนนะครับพบลำธารใต้ดินซึ่งไหลออกมาจากปากถ้ำทีมสำรวจได้เดินสวนกระแสน้ำเข้าไปเรื่อยๆจนพบกับสิ่งที่น่าทึ่งนั่นก็คือความลับของโถงถ้ำชั้นบนครับมีการพบตะกอนหินที่หายากเช่นหินย้อยสีฟ้าและกลวยตะกอนโคลนที่ไม่พบในถ้ำใดมาก่อนหลังจากนั้นถ้ำนี้ได้ถูกปิดตายโดยไม่ให้ใครลุกล้ำเข้าไปและในวันนี้นะครับหลังจากถ้ำนี้ได้ปิดตายมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยพวกเราได้มีโอกาสเข้าไปติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพถ้ำและหินงอกหินย้อยที่อยู่ในโถงถ้ำด้านบนครับลองเดินทางไปด้วยกันครับว่าสภาพของถ้ำจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมขนาดไหนและหินย้อยสีฟ้าจะงอกยาวมากขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ตามมาเลยครับมากครับถ้าใจไกลตอนนี้เราเดินได้สักพักแล้วนะครับจะจุดต่อจอดรถตอนนี้น่าจะประมาณ1กิโลแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะรถเข้ามาครับแต่ว่าทางมันไม่ดีมากก็เลยจอดข้างนอกแล้วต้องเดินเข้ามาซึ่งจากจุดจอดรถที่เราจอดไว้เนี่ยประมาณน่าจะ3กิโลเมตรนะฮะกว่าจะถึงปากถ้ำเดี๋ยวคงต้องไปต่อเพราะตอนนี้น่าจะเหลืออีก2กิโลตอนนี้เที่ยงแล้วค่ะอากาศร้อนมากครับไปเดี๋ยวเราไปกันครับน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือป่าที่เราเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นป่าเบญจพรรณก็จะมีไผ่ผสมนะครับแต่ดูมันแห้งๆนะคะใช่ครับแต่ว่าไผ่ส่วนใหญ่บริเวณนี้จะแห้งหมดเพราะว่าเป็นช่วงของเขาเรียกการตายขุยตายขุยก็คือไผ่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่เมื่อไหร่ที่มันออกดอกมันจะตายกันยกป่าโดยไม่สนใจว่าจะเป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ต้นนี้เพิ่งเกิดขึ้นมาอะไรตายพร้อมกันเลยใช่ฮะยังอยู่ในป่าแล้วอาจจะข้าวอาจจะหมดถ้าเจอไผ่ตายขุยนี้จะดีมากเพราะว่าสามารถไปหุงแทนข้าวได้สอยมาเลยใช่ครับกระเทาะเปลือกใช่ฮะแต่ก็ไม่เคยกินนะเห็นพานป่าเขาบอกกันว่าดอกไผ่นี้ทานได้
ตอนนี้เรามาถึงปากถ้ำนะครับจุดที่เห็นด้านหน้านะฮะจะมีสะพานเข้าไปนั่นคือจุดที่น้ำมุดเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในถ้ำนะครับภายในถ้ำเนี่ยทางเดินตลอดทางเดินเนี่ยมันจะมีลำห้วยอยู่ตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยต้องระวังเรื่องหัวเข่าเรื่องขานิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะลื่นเหยียบหินข้อเท้าพลิกอะไรเงี้ยจะต้องระวังเป้าหมายหลักวันนี้ก็คือเราจะขึ้นไปดูแชมเบอร์ด้านบนนะฮะซึ่งตรงนั้นจะมีบิ๊กบอสกับมีหินย้อยสีฟ้าบิ๊กบอสคืออะไรบิ๊กบอสคือโฟร์สโตนตัวใหญ่ครับส่วนใหญ่นักสำรวจถ้ำที่เราสำรวจเขาจะเรียกตั้งชื่อว่าบิ๊กบอสเพื่อป้องกันถ้ำเสียหายเนี่ยเราต้องมีการถอดรองเท้าแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนถุงเท้าเข้าเป็นถุงเท้าใช่ครับใช่ถุงเท้า2ชั้นอย่างเงี้ยเหรอคะก็เผื่อไว้2คู่ครับเพื่อเวลาเราเดินเข้าไปเหยียบโคลนเวลาเดินออกมาเนี่ยจะได้เปลี่ยนเอาคู่ใหม่ใส่แล้วเดินกลับออกมาพื้นถ้ำจะได้ไม่เสียหายนะครับตลอดเส้นทางที่เราเดินมานะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นเศษไม้อยู่บนผนังถ้ำเยอะมากแสดงว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยระดับน้ำในถ้ำนี้จะสูงมากบางส่วนอาจจะท่วมถ้ำนะครับบางส่วนอาจจะท่วมถ้ำนะเพราะฉะนั้นอันตรายมากนะครับสำหรับการเข้าถ้ำน้ำช่วงฤดูฝนเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการเช็คตลอดว่าตอนนี้ระดับน้ำในถ้ำเป็นยังไงบ้างข้างนอกฝนจะตกไหมโอกาสที่ระดับน้ำจะสูงจนกระทั่งท่วมผนังถ้ำเนี่ยเพดานถ้ำมีหรือเปล่าบางครั้งฝนข้างนอกหยุดแล้วแต่ข้างในอาจจะท่วมอยู่ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่จะต้องระวังที่เห็นนะเศษไม้เยอะมากนะที่อยู่ข้างบนบางส่วนก็ผุแล้วด้วยใช่เวลาเข้าต้องระวังนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวเราไปต่อครับเดินระวังนะช่วงหน้าฝนเนี่ยน้ำจะสูงประมาณ2เมตรครึ่งนะครับที่เห็นนะนั่นคือรอยระดับน้ำรอยขาวๆใช่ไหมใช่ฮะส่วนที่เป็นเปียกๆนะครับชื้นๆตรงจุดเนี้ยที่เราเดินผ่านมาจะเป็นท่อลอดจะเป็นไซฟอนผ่านไม่ได้เลยอันตรายมากเดี๋ยวเราจะออกไปทางด้านขวานะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมีสะพานอยู่แล้วสะพานพังไปแล้วแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจุดเป็นระดับเราต้องปีนลงระวังนิดนึงนะเพราะว่าหินลื่นมากระวังนะหินลื่นข้างหน้าเป็นดรอปน้ำตกลงไปเดี๋ยวเราคงจะต้องหาเส้นทางปีนลงจุดนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในถ้ำนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะมีบันไดไม้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะน้ำพัดออกไปหมดแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาปีนลงเนี่ยจะลำบากมากสงสัยต้องเปลี่ยนทางครับเพราะว่าบันไดผุมากเหยียบแล้วอาจจะมีโอกาสล่วงไปได้เดี๋ยวเราลงตามห้วยดีกว่าลงตามห้วยนะระวังนะเส้นทางจากนี้ไปเนี่ยเราจะตามห้วยตามน้ำเรื่อยๆนะครับซึ่งบางช่วงจะเป็นแอ่งน้ำตกนะครับจะเป็นดรอปสูงเมตร2เมตร3เมตรนะครับซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรอ
ลักษณะทางธรณีนะครับที่เราเจอในถ้ำผามอนนะครับ อีกอันนึงเนี่ยก็คือเราเรียกว่ามูนมิลหรือนมพระจันทร์นะครับก็คือลักษณะจะคล้ายๆนมคล้ายนมวัวแล้วก็ส่วนปลายใช่จะส่วนปลายก็จะมีหลอดหินย้อยงอกออกมาปกติเราจะเห็นกันเดียวเลยใช่ส่วนใหญ่จะเป็นหินย้อยครับแต่ว่าตัวเนี้ยลักษณะการเกิดน่าจะอยู่ที่การระเหยของคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะตอนแรกมันคงจะพอกคือตอนแรกอาจจะยังไม่มีหลอดแล้วก็มันก็มีการสะสมตัวก่อนนะฮะเป็นหินย้อยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเกิดหินงอกตามมาทีหลังเพราะอย่างตัวนี้จะเกิดจากไอ้น้ำในอากาศมันสะสมตัวขึ้นเรื่อยๆใช่ฮะเหมือนอย่างเนี้ยครับแต่ก่อนเกิดลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำมนๆ นะครับเต็มผนังถ้ำแบบนี้แล้วก็หินหลอดหินย้อยจะเกิดขึ้นทีหลังเห็นไหมมันจะเป็นโดมกลมๆข้างบนเพดานนะครับเห็นไหมอ๋อจะเป็นเหมือนข้างบนใช่แล้วก็สวยนะอย่างนี้ป่ะคะใช่ฮะมีหลักฐานมันก็จะค่อยๆมีหลอดหินย้อยโผล่มาอย่างตัวเนี้ยเห็นไหมเป็นกลมแล้วก็น้ำจะซึมออกมาแล้วมีการสะสมตัวข้างนอกอีกครั้งหนึ่งจะเต็มไปหมดแล้วตั้งแต่เนี้ยยาวไปสุดนู่นเราเรียกว่ามูนมิลมูนมิลครับเราน่าจะใกล้ถึงเชมเบอร์ละเชมเบอร์ด้านบนเพราะบริเวณนี้หินงอกหินย้อยเยอะมากน่าจะมีเพดานข้างบนเชมเบอร์อยู่ข้างบนทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันซึมลงมาเยอะขึ้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในจะเป็นห้วยแยกในถ้ำนะครับเรารู้ได้ยังไงว่ามีห้วยแยกก็คือถ้าสังเกตเนี่ยบริเวณนี้จะมีโฟร์โซนเหมือนกับเป็นน้ำตกแล้วมีน้ำไหลลงมานะฮะจุดที่ยืนยันก็คือจะมีโถงถ้ำแยกที่มีความยาวขนาดไหนเนี่ยจะอยู่ที่โฟร์โซนอยู่ที่หุบหินปูนที่มันเคลือบอยู่ที่โฟร์โซนที่มีน้ำใช่ครับใช่ฮะถ้ามีน้ำไหลลงมาจากข้างบนแล้วก็มีโฟร์โซนเยอะแสดงว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีห้วยแยกซึ่งค่อนข้างยาวแล้วก็เวลาน้ำมันซึมลงใต้ดินเนี่ยมันสามารถละลายหินปูนแล้วมาตกตะกอนใหม่ได้บริเวณน้ำตกหรือบางทีเราเดินอยู่ในถ้ำเนี่ยอุณหภูมิน้ำในถ้ำมันจะไม่เท่ากันนั่นคือสันนิษฐานได้ว่าบริเวณนั้นน่ะจะมีห้วยแยกซึ่งน้ำจากข้างนอกไหลเข้ามาแล้วมันไหลเข้ามาในถ้ำได้ไม่นานเท่าไหร่ครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวบอกว่าบริเวณไหนที่เราควรจะสำรวจบริเวณไหนที่เราควรจะเข้าไปดูค่ะแล้วอย่างตอนนี้บริเวณไหนที่เราควรจะเข้าไปเดี๋ยวคิดว่าข้างบนเนี่ยน่าจะมีโถงซึ่งน่าจะมีลำห้วยไหลลงมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นโถงเดียวกับที่เรากำลังตั้งใจจะเข้าวันนี้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในต่อดีกว่าน่าจะจบถึงแล้วครับไปเรามาถึงโถงด้านบนแล้วนะครับจากห้วยข้างล่างนะฮะจะผ่านบันไดไม้กับช่วงที่เป็นโถงหินถล่มนะครับแล้วก็จะปีนแต่ระดับขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงข้างบนข้างบนเนี่ยจะเป็นโถงแยกซึ่งมีความสำคัญมากนะฮะในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าบนโถงเนี่ยจะมีหินย้อยสีฟ้าซึ่งมีที่เดียวนะครับแล้วก็ใต้หินย้อยสีฟ้าจะเป็นมัดโคนนะฮะจะเป็นกลวยนะฮะแล้วก็ที่เห็นทางด้านขวามือของผมนะครับด้านนู้นเราเรียกว่าบิ๊กบอสนะครับเป็นโฟร์โซนที่มีขนาดใหญ่มากบางปีเนี่ยจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับบางปีก็จะเป็นสีน้ำตาลน
ะฮะแล้วก็เดี๋ยวด้านล่างมันจะเป็นมีหินลูกตุ้มนะครับจะเป็นแพนจูไลท์เดี๋ยวตามไปเลยครับไปตะลุยด้วยกันครับไปสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการเข้ามาเยี่ยมชมโถงด้านบนเนี่ยก็คือสภาพแวดล้อมจะบอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินขึ้นมานะฮะจะมีบางช่วงซึ่งจะต้องผ่านพื้นที่เป็นโฟร์สโตนนะครับซึ่งมันจะมีผลึกสีขาวอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นต้องมีการถอดรองเท้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าพอถอดรองเท้าเดินเข้าไปเสร็จแล้วนะครับตอนที่เราจะกลับลงมานะฮะก่อนจะกลับออกมานะครับเราก็ต้องมีการเปลี่ยนถุงเท้าอีกรอบนึงเพื่อกันไม่ให้ฝุ่นโคลนที่ติดถุงเท้าจากการเดินเข้าไปติดกลับมาอีกรอบนึงคือมันเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาทรัพยากรเหล่านี้ฮะให้คงอยู่ให้เราดูไปนานๆนะครับเวลาเดินนะครับตามก้าวต่อก้าวเลยนะฮะพยายามตามรอยคนนำจะเป็นหินย้อยสีฟ้านะครับซึ่งจะมีแท่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับพูดอย่างง่ายๆนะครับแล้วทำไมมันถึงเป็นสีฟ้าคะคุณที่เป็นสีฟ้าเพราะว่าอย่างแรกก็คือในน้ำสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะฮะที่ซึมมาตามรอยแตกของหินนะครับมันจะละลายเอาแร่ธาตุบางตัวมานะอย่างเช่นถ้ามีเหล็กนะฮะก็จะละลายทำให้เหล็กเป็นสนิมแล้วก็ละลายมาในน้ำซึ่งจะทำให้เกิดหินย้อยเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าเพราะว่ามันผ่านสายแร่ทองแดงเพราะว่าสนิมของแร่ทองแดงนี่เป็นสีออกน้ำเงินใช่ไหมคะใช่ฮะที่เห็นด้านบนนะครับด้านนี้นะฮะกับเนื้อหัวของเรานะครับจะเป็นสายแร่ทองแดงซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีสนิมของทองแดงเห็นไหมฮะจะเป็นสีเขียวใช่ค่ะจะเป็นสีเขียวเข้มนะฮะพอน้ำในถ้ำละลายลงมานะครับก็จะละลายเอาพวกนี้ลงมาด้วยนะฮะพอมาตกตะกอนอีกครั้งหนึ่งหินย้อยก็เลยให้สีที่เป็นสีฟ้านะครับหินย้อยในแถบบริเวณนี้ทั้งหมดนะที่เป็นเส้นตรงจากแนวนั้นนะฮะด้านขวาเลื่อยมาจนกระทั่งถึงด้านซ้ายเนี่ยจะมีสีฟ้าผสมอยู่นะครับแต่ว่าตรงหน้าเราเนี่ยจะเป็นตัวที่ยาวที่สุดถ้าเกิดว่ามีใครคนหนึ่งมือบอลหักไปเลยพี่อยากได้ก็เขาอยากได้ก็คงได้ไปฮะแต่ว่าจริงๆสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่าในพื้นที่ที่มันอยู่เท่านั้นนะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาออกไปมันก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งเป็นแค่หินย้อยอันนึงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในถ้ำนะอยู่บริเวณสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมตรงที่กำเนิดมันเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากสำหรับในการศึกษานะฮะแล้วก็สำหรับให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาดูว่าประติมากรรมธรรมชาติเหล่านี้มันมีกลไกนะฮะยังไงในการเกิดซึ่งคุณค่าของมันจะมากกว่าที่เราจะเอาไปเก็บไปชื่นชมเพียงแค่คนเดียวการอย่างหนึ่งที่เกิดในถ้ำนี้นะครับก็คือเราเรียกว่าเป็นมัดโคนนะครับก็คือเคยเห็นภูเขาไฟไหมเคยเห็นคล้ายๆภูเขาไฟนั่นแหละคล้ายๆกันนะก็คือมันจะขึ้นเป็นกลวยนะฮะสูงมาจากพื้นก็คือที่เราเห็นด้านหน้านะครับใช่ค่ะแล้วทำไมมันมีรูตรงกลางด้วยคะพี่ที่มีรูตรงกลางเพราะว่ามันจะมีน้ำหยดลงจากหินย้อยข้างบนนะครับน้ำจะหยดลงมาแล้วพอหยดลงมาเนี่ย
พอน้ำกระฉอกออกนะครับพวกหินปูนพวกนี้มันก็มีการสะสมตัวแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะถูกเคลือบด้วยโคลนโคลนมาจากไหนโคลนจะมาจากห้วยแยกที่อยู่ด้านในนะครับเวลาช่วงฤดูฝนเนี่ยระดับน้ำจะสูงกว่านี้น้ำก็จะไหลจากใต้ดินเอาพาตะกอนโคลนที่ชาวบ้านเขาทำไร่ข้างนอกครับเวลาพัดเข้ามาอยู่ในถ้ำนะฮะน้ำในถ้ำเนี่ยที่อยู่ในแอ่งทั้งหมดจะเป็นโคลนเพราะนั้นโคลนก็จะค่อยๆถูกตะกอนเคลือบด้านนอกช้าๆนะฮะซึ่งระดับความสูงของโคลนเนี่ยก็จะเป็นระดับน้ำที่มันมีการท่วมขังอยู่ที่เราเห็นนะฮะจะเป็นเส้นนั่นคือหรือขอบดินพูนะครับนี่ก็คือจะเป็นระดับน้ำที่มันท่วมถึงนะครับแล้วก็ที่น่าสังเกตอีกอันนั่นคือว่าตรงกลางเนี่ยนะครับที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยมันจะนิ่มมันจะจับตัวหลวมๆอย่างนี้มันก็ค่อนข้างบอบบางมากคือถ้าสมมติเราเหยียบลงไปหรือกดลงไปเนี่ยมันก็จะยุบลงไปพังเลยใช่มันพวกนี้ใช้เวลาสะสมนานมากครับนานมากจริงบางคนมาไม่รู้อาจจะโอ้สวยดีใครมาทำไว้ก่อใครมาก่อจะดีไซน์อาจจะแบบลองเหยียบดูซิซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรทำเราจะเจอที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับที่เดียวจริงๆที่เดียวใช่ครับที่เราเจอเยอะอย่างนี้นะมีที่เดียวที่เดียวในเมืองไทยไนท์เนี่ยต่างจากหินงอกหินย้อยยังไงก็คือจริงๆแล้วมันคือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั่นแหละเพียงแต่ว่ารูปทรงของผลึกอลาโกไนท์เนี่ยจะเป็นรูปเข็มแต่ถ้าเป็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนะแคลไซต์เนี่ยจะเป็นผลึกหกเหลี่ยมเราจะไม่ค่อยได้เจอสักเท่าไหร่นะครับในถ้ำอื่นๆนะฮะในเมืองไทยเนี่ยจะมีแค่ไม่กี่ถ้ำที่เราเจอผลึกอลาโกไนท์ด้านล่างนี่จะเป็นลูกตุ้มใช่ไหมคะใช่ด้านล่างเขาเรียกคันจูไนท์เป็นหินลูกตุ้มฤดูฝนเนี่ยน้ำจะท่วมเต็มริมสโตนพูลตัวนี้นะครับจะไม่มีการสะสมตัวออกด้านข้างพอระดับน้ำมันลดลงนะฮะน้ำที่ย้อยมาจากผนังถ้ำเนี่ยก็จะค่อยๆมาสะสมตัวรอบๆส่วนที่มันเป็นระดับน้ำก็จะค่อยๆขยายออกเรื่อยๆระดับน้ำมันก็จะมีการลดมีการขึ้นอันนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเขาอยู่ข้างนอกหน่อยเขาก็จะเป็นสมัยก่อนก้อนนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ตอนที่เราเข้ามาะนะฮะก้อนนี้จะเป็นอย่างนี้ยังไม่เชื่อมอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่ก่อนพื้นที่ว่างตรงนี้ก็จะกว้างกว่านี้4:40แล้วครับเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วก็เดินกลับไปที่รถที่จอดไว้ประมาณชั่วโมงก็น่าจะทุ่มหลังจากที่เราเคยเข้าสำรวจเมื่อ15ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เรากลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยมีสิ่งนึงที่เรารู้สึกดีใจเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่โถงด้านบนของถ้ำนี้นะครับสภาพมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากซึ่งจะเรียกได้ว่าน้อยมากจริงๆนะฮะหินย้อยสีฟ้าเนี่ยมีการงอกน้อยมากน้อยจนเรียกได้ว่าแทบจะไม่งอกเลยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านั้นหมายความว่ายังไงนะฮะสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าการเกิดของหินงอกหินย้อยบริเวณโถงด้านบนของถ้ำนี้ครับมีการเจริญเติบโตในอัตราที่น้อยจริงๆซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าเมื่อไหร่ที่ถ้ำนี้นะครับมีการถูกใช้ประโยชน์ทางด้านการท่องเที่ยวและสภาพถ้ำเสื่อมโทรมลงเนี่ยการฟื้นสภาพถือได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะซึ่งบางทีก็อันตรายนะฮะสำหรับการเปิดให้เที่ยวถ้ำซึ่งจริงๆแล้วควรจะเก็บไว้สำหรับเพื่อการศึกษาหรือถ้าต้องการจะเปิดให้คนเข้าชมจะต้องมีการกำหนดว่าโอเคนะคุณเข้าชมเพื่อการศึกษาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องมันไม่ใช่แค่ว่าเราอ่านจากหนังสือดูจากกฎเกณฑ์ที่เราอ่านจากป้ายเพียงแต่ว่าในการเข้าดูถ้ำทุกคนต้องมีจิตสำนึกก่อนอย่างแรกแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องเข้าใจ 100% เพียงแต่ว่าต้องตระหนักถึงกฎที่สำคัญของการสำรวจถ้ำของการเที่ยวถ้ำก่อน1คือต้องมีการจำกัดคนแน่นอน2คือต้องมีการควบคุมเส้นทางนะครับ3ก็คือจะต้องมีการติดตามตรวจสอบ
ตลอดนะครับซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะดูแลทรัพยากรเหล่านี้ให้อยู่ให้เราดูไปนานๆแล้วก็อยู่ให้ลูกหลานเราได้ศึกษาต่อมาถึงแล้ว